มันลุ้นระทึกอ่ะมันลุ้นแบบเวลาที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ตกตื่นเต้นใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้น้ำอะไรแต่แบบพอหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้เราแบบลุ้นระทึกว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราคิดไปเป็นแบบนี้มันก็มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับความพิเศษของหนังเรื่องเดอะเม็กนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ชื่นชอบความเป็นไทยอย่างเราเองเนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่เราดูหนังต่างประเทศแล้วเราเห็นความเป็นไทยสอดแทรกเข้ามาในหนังระดับโลกเนี่ยก็คือเราจะรู้สึกภูมิใจที่มีประเทศไทยเล็ดลอดเข้ามาซึ่งในหนังเรื่องนี้มีประเทศไทยเล็ดลอดเข้ามานะครับมาหลายนาทีเลยทีนี้ก็มันก็จะมีเพลงไทยเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่ฉากที่เป็นประเทศไทยส่วนฉากที่เป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นทะเลและทะเลประเทศไทยนี่สวยมากเลยนะครับอย่างหนังเรื่องนี้นะครับก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีนักแสดงไทยคนนึงนะครับที่เป็นนักแสดงตัวประกอบระดับโลกเลยนะครับอย่างคุณวิทยาปาสีงามผลงานของแกก็คืออาจจะมีเรื่องนึงที่ทุกคนอาจจะรู้จักก็คือ Only for Forgiveness นะครับก็อยากจะให้ติดตามดูเพราะว่าผลงานเรื่องนี้แกก็แสดงเก่งมากเหมือนกันนะครับสิ่งที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับก็เพราะว่าตอนแรกนะที่เข้ามานั่งเราก็เคยดู IMAX นะแบบหลายๆที่มาก่อนไงแต่ว่าเรามาดูที่เนี่ยจอมันใหญ่และที่สำคัญคือเราดูไปสักพักนึงนะมันเหมือนกับเราไปเที่ยวจริงๆอ่ะมันเป็นชายหาดแล้วแบบเฮลิคอปเตอร์บินมาแล้วเสียงมันดึ๊ดๆๆอันนั้นแหละแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งเหมือนเราเจอของจริงเลยอ่ะนะครับก็ประทับใจภาพมากๆเพราะว่าภาพเนี่ยเหมือนสุดๆเลยสำหรับ IMAX ที่ดีผมดูที่พารากอนเนี่ยคือภาพมันสุดยอดแล้วทีนี้อยากให้ดู IMAX นะครับ IMAX ที่ดีที่ไหนก็ได้อยากให้ลองไปดูนะครับเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเราได้เปิดจินตนาการของเราให้ออกมาครับเพราะว่ามันออกมามันเหมือนกับความจริงมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาบัทะเข้ามาในหนังเรื่องนี้คือความเป็นสามมิติของเขาอะคือสมจริงมากๆนะครับอย่างเรื่องเมสเสจเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นนะในหนังเรื่องนี้คือพระเอกอ่ะจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างลุยไงแต่ทีนี้เวลาที่มันมีเหตุการณ์ขับขันนะที่เขาต้องตัดสินใจเพื่อที่จะให้เซฟคนหรือว่าช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาจะเป็นต้องทำอ่ะแล้วบางทีอ่ะการที่เราไม่เป็นการที่แบบบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีเราไม่อยากจะไปตัดสินตรงนั้นเราดูว่าเขาอ่ะทำอะไรให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างเขาช่วยคนได้มากแค่ไหนอย่างในหนังเรื่องนี้คือมันมีการช่วยเหลือแล้วมีต้องมีคนตายถูกไหมมีฉลามดูหนังฉลามไม่ตายมันก็ไม่ make sense ถูกปะคือมันต้องมีคนตายใช่ไหมและการที่มีคนชีวิตรอดมันจะต้องมีฮีโร่ในนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกการช่วยเหลือหรือว่าทุกอย่างที่มันสูญเสียเราจะไปโทษใครไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราสอนให้รู้ว่าไม่ควรที่จะไปมองคนผิดไปนะครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาทำมันก็ดีอยู่แล้วอะไรหนังเรื่องนี้นะครับเหมาะกับเวลาที่คุณต้องการจะดูอะไรที่มันแบบตื่นเต้นชีวิตกำลังน่าเบื่อมาดูอะไรที่ตื่นเต้นนะก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการความตื่นเต้นนะครับ